ทึกไว้เราจะช่วยคนที่ช่วยได้เราจะให้เขาบันทึกไว้ในจิตเขาวันที่เขาทุกข์เขาก็จะมาทำในที่สุดทุกเกินทนแล้วใช้วิบากเบาบางแล้วเขาจะมาทำไอ้ที่บันทึกไว้เขาจะมาทำสุดท้ายเขาก็พ้นทุกข์เหมือนเรานั่นแหละมันก็ชั่วมาเรื่อยๆทั้งนั้นแหละแต่ก่อนโอ้ยอย่าไปว่าแต่เขาเลยมันดีขึ้นทุกวันหรือไงสมัยก่อนนะอะสมัยยังไม่รู้ธรรมะน่ะดีขึ้นทุกวันเหรอมันก็ชั่วขึ้นทุกวันนั่นแหละใช่ไหมเพิ่มกิเลสขึ้นทุกวันชั่วขึ้นทุกวันเหมือนเขานั่นแหละแหมก็เห็นใจกันบ้างสิใช่ไหมเออชั่วมาเหมือนกันนั่นแหละเออก็เมตตาผ่องชนแล้วก็ฝึกฝนโลกวิถูฝึกฝนความเก่งในการช่วยเขาฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยก็เก่งขึ้นไปเรื่อยๆโอ้มีโลกวิถูมีความรู้ความสามารถที่จะอธิบายเขาเข้าใจไปเรื่อยๆก็เก่งขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติไปเออสุดท้ายก็ทำได้เต็มที่มีพระโพธิสัตว์จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนะแล้วก็มีพระโพธิสัตว์เรียนรู้ตามที่จะสืบสานศาสนาต่อแล้วก็เออทำมามากแล้วก็บกมือลาแล้วไปละพอกันนะปรินิพพานตอนนั้นก็แม่ค่อยคุ้มน้อยนะค่อยคุ้มหน่อยหรือแม้มันไม่ถึงพระพุทธเจ้าแต่มันทุกข์มากก็ตอนไหนทุกข์มากก็ไปตอนนั้นแหละลำบากมากใจถอดก็ไปตอนนั้นก็อ้าวดีกว่าไม่ภาคเพียรใช่มั้ยภาคเพียรหน่อยนะอย่างนี้เป็นต้นนะนู่นเอาจะเป็นพระพุทธเจ้านะโอ้ท่านสอนพระโพธิสัตว์ได้เก่งแล้วมาสืบสานศาสนาต่อแล้วเราก็ไปแล้วสิเป็นพระพุทธเจ้าเราก็พอแล้วนะก็ให้พระโพธิสัตว์ทำต่อก็เป็นอย่างนั้นจนพระโพธิสัตว์ก็เป็นพระพุทธเจ้าก็ท่านก็สอนพระโพธิสัตว์ได้เยอะแล้วนะช่วยคนมาได้เยอะสอนพระโพธิสัตว์ได้เยอะแล้วแต่กับปรินิพพานไปสลับกันไปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นต้นก็นี่แหละพอได้อันนี้นี่แหละจะเกิดสภาพนี่แหละบำเพ็ญโพธิสัตว์ต่อนะก็จะทำชีวิตให้มีคุณค่ากตัญญูศาสนาเมตตาผ่องชนฝึกฝนโลกวิถูนะก็จะเป็นเช่นนี้ก็บ่มเพ็ญป้ายนะก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมากมายทำไปเถอะนะมันมีประโยชน์มีคุณค่าทำไปนะเอาละเนาะวันนี้รายการธรรมะพาพ้นทุกข์หมดเวลาแล้วนะขอพี่น้องได้สุขที่ไม่ได้ดั่งใจไปเป็นลำดับลำดับจนสามารถที่จะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งดีสิ่งร้ายใดๆจะเกิดขึ้นก็สามารถที่จะสุขใจได้ในทุกสถานการณ์ให้ได้ทุกท่านสาธุคารวะธรรม